สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวลี่วินนี่นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่โคเรียนทาวน์ค่ะโคเรียนทาวน์เนี่ยนะคะก็คืออยู่ที่ถนนสุขุมวิทนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโคเรียนทาวน์มีชื่อว่าสุขุมวิทพลาซ่าแต่เนื่องจากมีร้านอาหารเกาหลีเยอะมากคนก็เลยเรียกว่าโคเรียนทาวน์ก็คือคนจะรู้จักในชื่อโคเรียนทาวน์มากกว่าสุขุมวิทพลาซ่านะคะแต่ว่าวันที่เราไปอ่ะคือเราไปทำธุระแล้วผ่านแถวนั้นพอดีเราก็เลยแบบแวะไปถ่ายวิดีโอมานิดนึงเผื่อว่าแบบใครกำลังแบบอยากจะไปหาข้อมูลอยู่อัปเดตว่าแบบปี2565เนี่ยโคเรียนทาวน์มีร้านอะไรบ้างนะคะก็ร้านอาหารเกาหลีนะคะมีทั้งเป็นแบบบุฟเฟ่ไม่บุฟเฟ่นะคะแล้วแต่ชอบเลยเนาะจริงๆแล้วอ่ะคือเราอ่ะไปถ่ายเราถ่ายมาแค่ชั้นล่างชั้น1ชั้นเดียวแต่ว่าจริงๆเขามีชั้น2ชั้น3ด้วยนะแต่ว่าคือเราไม่เคยขึ้นไปเลยว่าชั้น2ชั้น3เป็นยังไงแต่ว่าก็น่าจะเป็นแบบมีร้านอาหารเกาหลีเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีพวกผับบาร์สไตล์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบชั้นล่างสุดอ่ะคือร้านแบบเต็มทุกร้านร้านเปิดทุกร้านอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ไปคราวนี้ก็คือแบบมีเปิดบ้างมีปิดบ้างแล้วก็มีร้านที่ไม่ใช่ร้านอาหารเกาหลีบ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะก็อาจจะเป็นเพราะโควิดแหละเนาะที่เราไปคราวนี้เราแบบเราไม่ได้ไปกินนะคะคือเราแค่ผ่านแวะไปแล้วเราก็เลยไปถ่ายวิดีโอเฉยๆแต่ว่าครั้งสุดท้ายที่เราได้ไปกินอาหารเกาหลีที่โคเรียนทาวก็เป็นช่วงต้นปีนี้นะคะช่วงเดือนมกราคมค่ะค่ะเราไปกินแบบบุฟเฟ่นะคือเราจำชื่อร้านไม่ได้หรอกแต่เราอะเดินวนรอบนึงเราก็ดูว่าร้านไหนราคาถูกสุดเรากินร้านนั้นกินแบบบุฟเฟ่นะจริงแล้วเราว่าความอร่อยของแต่ละร้านก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะแต่ว่าอาจจะแบบของแบบบางอย่างบางเมนูอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะแบบโอ้อันนี้อร่อยนั่นอร่อยหรืออะไรแบบเนี้ยก็แล้วแต่คนชอบนะคะก็ถ้าใครสนใจจะไปโคเรียนทาวน์นะคะก็ขับรถไปจอดก็ได้ก็คือ2ชั่วโมงแรก30บาทแล้วก็ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ20ค่ะหรือว่าจะนั่งรถไฟฟ้า BTS ไปก็ได้นะคะถ้าลงสถานีอโศกอ่ะจะใกล้กว่าสถานีนานานิดนึงคือโคเรียนทาวอ่ะจะอยู่ระหว่าง BTS สถานีอโศกกับนานาถ้าลงอโศกอ่ะจะเดินประมาณแบบ230เมตรจะใกล้กว่านิดนึงถ้าลงนานาจะเดินประมาณ350เมตรค่ะแล้วก็โอกาสหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันอีกอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ